ากที่จะเป็นแบบสานต่อแรงบันดาลใจต่างๆที่เราได้เผชิญมากับตัวของตัวเองแบบประสบการณ์ที่แบบเราต้องกว่าเราจะฝ่าฟันมาในการที่จะกล้าเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ในการที่จะไม่ให้คนมาจัดเราว่าเราต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นเรารู้สึกสวยไม่ได้นะเราต้องเป็นไทป์สักไทป์นึงเราถึงจะรู้สึกสวยรู้สึกตื่นตันค่ะแล้วก็ภูมิใจที่พาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้มีงานที่ได้พบเจอกับทุกคนด้วยก็ดีใจมากเลยค่ะแรงบันดาลใจในการทำอัลบั้มนี้ก็คือจริงๆเราเริ่มมาจากซิงเกิลแรกที่เราได้ปล่อยออกไปก็คือเพลง XL นะคะเราก็เริ่มด้วยการอยากที่จะเป็นแบบสานต่อแรงบันดาลใจต่างๆที่เราได้เผชิญมากับตัวของตัวเองแบบประสบการณ์ที่แบบเราต้องกว่าเราจะฝ่าฟันมาในการที่จะกล้าเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ในการที่จะไม่ให้คนมาจัดเราว่าเราต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นเรารู้สึกสวยไม่ได้นะเราต้องเป็นไทป์สักไทป์นึงเราถึงจะรู้สึกสวยมันก็เลยเป็นคำเป็นเพลง SML มาแล้วก็ XL มาเราก็อยากสานต่อ wordสานต่อ message นั้นด้วยการที่ทำ XL ออกมาทำ Queen ทำ We Are Beautiful ทำ Girls Out ออกมาแต่ที่พิเศษในอัลบั้มนี้ก็คือมันเป็นการรวบรวมสิ่งที่เป็นซีรีส์ที่ไม่ได้มีแค่ด้านมั่นใจอย่างเดียวมันมีทั้งด้านเปราะบางมันมีทั้งด้านความรักมันมีทั้งด้านดาร์กทุกอย่างที่หล่อหลอมมารวมกันทำให้เกิดอัลบั้มนี้ขึ้นมาซึ่งชื่อว่าซีรีส์จะอยากแนะนำเพลง Girls Out นะคะเพราะว่าได้ฟีเจอร์กับสุนารีด้วยนะคะซึ่งเป็นศิลปินท่านหนึ่งที่เป็นศิลปินไทยแล้วมีความ international มากแล้วก็เป็นเพลงเพื่อนหญิงพลังหญิงที่เราได้ศิลปินอีกหนึ่งท่านซึ่งเป็นผู้หญิงเหมือนกันมาร้องมาแรปในเพลงนี้นะคะเฟลเวอร์ก็จะมันสนุกสนานมากถ้าใครที่อยากฟังเพลงที่แบบเอ้ยสาวๆไปเที่ยวกันเถอะก็ไปฟัง Girls Out ค่ะความยากในการทำสำหรับซิลน่าจะเป็นการต่อสู้กับสิ่งที่อยู่ในหัวตัวเองเพราะว่าตั้งแต่ทำเพลงมาแล้วพอจะตกให้เข้ามาในอัลบั้มเนี่ยซิลคิดเยอะมากคือตั้งแต่วันแรกที่เราทำด้วยความสนุกสนานอย่างเดียวเราก็ไม่ได้คิดเยอะมากเท่าไหร่พอเราเริ่มแบบได้มาอยู่ในที่ได้มาเป็นฐานะศิลปินจริงๆแล้วมันก็รู้สึกว่าเราคิดเยอะมากขึ้นเยอะมากเพราะว่าแบบเราอยากทำให้มันดีที่สุดมันก็เลยต้องต่อสู้กับความคิดของตัวเองว่าแบบเฮ้ยซิวี่แบบมันจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือเอาไปเปรียบเทียบกับตัวเองกับผลงานชิ้นแรกมันไม่ได้อะไรเงี้ยต้องพยายามคุยกับตัวเองเยอะๆว่าแบบสิ่งที่ทำมันดีที่สุดแล้วแล้วก็ enjoy ทุกโมเมนต์เพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยคือเครียดถึงขั้นเบอร์ว่าแบบเราจะปล่อยอัลบั้มมาทันทีคนรู้จักเราในฐานะแบบอ่ะเรามั่นใจเรารู้เรานี่ทำไมเราไม่ปล่อยแต่เพลงเร็วออกมาวะแบบให้มันแบบภาพมันจะได้ชัดขึ้นว่าซิลวี่คืออะไรแต่มันเราวันนี้เรารู้แล้วว่าซิลวี่มันคือถ้าเราปล่อยแต่เพลงเร็วออกมาหมดเลยเนี่ยมันเหมือนเราไม่จริงใจกับคนดูอะเพราะว่าณทุกวันเนี้ยสิ่งที่เป็นซิลวี่มันเทากันวันที่เรามั่นใจก็มีวันที่เราไม่มั่นใจก็มีมันก็เลยออกมาเป็นซิลวี่วันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันทั้งคนที่เคยอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็คนที่เพิ่งจะมารู้จักกันอยากให้เติบโตไปด้วยกันแล้วก็ดูกันไปเรื่อยๆว่าจะไปอยู่ที่ไหนต่อแล้วก็ขอบคุณจริงๆสำหรับการรักแล้วก็การยอมรับซิลในแบบที่ซิลเป็นแบบนี้ขอบคุณ